บานปลายไม่จบไม่สิ้นเลยทีเดียวสำหรับเหตุการณ์ประท้วงในฝรั่งเศสเมื่อประธานาธิบดีเอ็มมานูเอลมาครองผู้นำฝรั่งเศสลั่นวาจาว่าจะผลักดันแผนปฏิรูประบบบำเหน็จบำนาญในรูปแบบใหม่เพิ่มอายุการเกษียณออกไปเป็น64ปีโดยการประท้วงต่อต้านกฎหมายเพิ่มอายุเกษียณจาก62เป็น64ปีซึ่งจัดโดยสหภาพแรงงานดึงดูดผู้คนมาร่วมชุมนุมเป็นจำนวนมากนับตั้งแต่เดือนมกราคมที่ผ่านมาล่าสุดฝรั่งเศสวุ่นวายหนักหลังจากศาลรัฐธรรมนูญอนุมัติเห็นชอบตามข้อเสนอของประธานาธิบดีเอ็มมานูเอลมาครองที่ให้ต่ออายุการทำงานจาก62ปีเป็น64ปีซึ่งถือเป็นคำตัดสินสุดท้ายส่งผลให้ประชาชนออกมาชุมนุมประท้วงทั่วประเทศพร้อมนัดชุมนุมครั้งใหญ่ในวันแรงงาน1พฤษภาคมโดย AFP รายงานว่าศาลรัฐธรรมนูญฝรั่งเศสได้มีคำพิพากษาเห็นชอบตามข้อเสนอว่าด้วยการปฏิรูประบบบำนาญของรัฐบาลฝรั่งเศสที่ให้ขยายอายุการทำงานของประชาชนจาก62ปีออกเป็น64ปีจึงมีสิทธิ์ได้รับเงินบำนาญครบตามจำนวนนอกจากนี้คณะผู้พิพากษายังได้ปฏิเสธข้อเรียกร้องของส.ส.ฝ่ายค้านที่ต้องการให้จัดทำประชามติว่าด้วยเรื่องดังกล่าวคำพิพากษาครั้งนี้ถือเป็นคำพิพากษาสุดท้ายซึ่งจะเป็นการเปิดทางให้มาครองสามารถลงนามอนุมัติเป็นกฎหมายบังคับใช้ต่อไปท่ามกลางเสียงคัดค้านและต่อต้านอย่างหนักจากประชาชนที่ออกมาชุมนุมประท้วงต่อเนื่องเป็นเวลาหลายเดือนก่อนหน้านี้และทันทีที่ผลการพิพากษาสุดท้ายออกมาประชาชนก็ลุกฮือออกมาเดินขบวนประท้วงและก่อความวุ่นวายในหลายเมืองทั่วประเทศรวมทั้งกรุงปารีสมักเซยตูลูสลีองและเมืองแรนส์โดยได้จุดไฟเผารถจักรยานยนต์ประตูทางเข้าสถานีตำรวจและศูนย์ประชุมมีการปะทะกับเจ้าหน้าที่ตำรวจใช้แก๊สน้ำตาเข้าสลายฝูงชนและที่กรุงปารีสตำรวจได้เข้าคุ้มกันโดยรอบอาคารศาลรัฐธรรมนูญซึ่งตั้งอยู่ใกล้พิพิธภัณฑ์ลูฟโดยได้มีการจับกุมผู้ก่อความวุ่นวายไปแล้ว112คนขณะที่รายงานเผยว่ามีผู้เข้าร่วมชุมนุมในไม่กี่วันที่ผ่านมามากถึง 380,000 คนโดยกลุ่มผู้ประท้วงประกาศลั่นจะต่อต้านร่างกฎหมายปฏิรูปบำนาญจนถึงที่สุดพร้อมกับนัดการชุมนุมครั้งใหญ่ทั่วประเทศในวันที่1พฤษภาคมซึ่งเป็นวันแรงงานนักวิเคราะห์กล่าวว่าการตัดสินของศาลรัฐธรรมนูญถือเป็นชัยชนะครั้งใหญ่ของมาครองแต่ก็แลกมาด้วยคะแนนนิยมที่ร่วงแรงเกือบต่ำสุดเป็นประวัติการเนื่องจากมาครงดันร่างกฎหมายฉบับผ่านสภาโดยไม่ผ่านการลงมติอย่างไรก็ตามฝรั่งเศสยังถือว่าตามหลังเพื่อนบ้านสมาชิก EU อีกหลายชาติที่ต่างปรับขยายอายุการทำงานออกไปถึง65ปีกันก่อนหน้านี้แล้วไม่พลาดข่าวสำคัญระดับท็อปได้ง่ายๆทุกที่ทุกเวลากับแอปพลิเคชัน Top News รับการแจ้งเตือนข่าวสารใหม่แชทคุยหน้าไลฟ์ได้ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง App Store และ Play Store